ผู้กองเค้กบอดี้การ์ดหญิงลุงตู่ออร่าน่ารักทะลุมาร์คพ.ศ.สมปองบอกอีก2ปีสึกจะเป็นนักข่าวพิธีกรภาคบอลหรือเล่นตลกก็ไหลข่าวปนคนข่าวผู้กองเค้กบอดี้การ์ดหญิงลุงตู่ออร่าน่ารักทะลุมาร์คที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเกิดเสียงฮือฮาในระหว่างที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำลังเดินเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะนอกจากจะมีคณะทำงานและทีมรักษาความปลอดภัยจากรัชกาลที่21ตามปกติแล้วยังปรากฏภาพของตำรวจหญิงสวมชุดเครื่องแบบเต็มยศเดินประกบนายกรัฐมนตรีด้วยเรียกว่าท่วงท่าบุคลิกแม้จะสวมเครื่องแบบและปิดหน้ากากอนามัยของตำรวจหญิงรายนี้ออร่าความสวยและน่ารักก็ยังทะลุมาออกมาให้เห็นเด่นชัดขโมยซีนท่าทางเคร่งเครียดของลุงตู่ไปเต็มๆสืบความได้ว่าตำรวจหญิงคนดังกล่าวนี้คือร้อยตำรวจเอกหญิงณัฐนรีนักสิงห์หรือผู้กองเค้กโดยเธอเป็นนายร้อยตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บอดี้การ์ดลุงตู่หมาดหลังจากที่ทีมตำรวจหญิงชุดเดิมหมดภารกิจไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมื่ออุ่นรอบมาถึงชุดใหม่ซึ่งผู้กองเค้กถูกเลือกมาพร้อมกับเพื่อนตำรวจหญิงอีก5นายมีทั้งระดับสัญญาบัตรและประทวนโดยทั้งหมดผ่านการฝึกการอารักขามาอย่างดีหน้าที่หลักคือการอารักขานายกรัฐมนตรีร่วมกับทีมรักษาความปลอดภัยที่อยู่ทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลและภารกิจต่างจังหวัดว่ากันว่าร้อยตำรวจเอกหญิงณัฐนรีนอกจากการมีรูปร่างหน้าตาดีแล้วเมื่อวานเธอยังโดดเด่นด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการตำรวจหญิงเต็มยศเพราะได้รับการร้องขอมาจากลุงตู่ให้แต่งเครื่องแบบตำรวจในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนหน้าเธอจะแต่งกายด้วยชุดสูทเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ว่ากันว่าที่ลุงตู่ต้องขอมาแบบนี้ก็เพื่อป้องกันการครหากลัวถูกคนไม่รู้นินทานำไปวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบรรดาแม่ยกของลุงตู่บางคนไม่พอใจเมื่อเห็นภาพคณะทำงานหญิงซึ่งเป็นข้าราชการประจำปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดลุงตู่ผู้กองเค้กณัฐนรีนาคสิงห์เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจตามโครงการนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงรุ่นที่5ของรั้วสัมพรานเป็นลูกสาวคนเดียวของพันตำรวจเอกสุรการนาคสิงห์ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองตำรวจสื่อสารสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น41ผู้กองเค้กจึงถือว่าเป็นลูกไม้หล่นไม้ไกลต้นมีพ่อที่เป็นตำรวจเป็นไอดอลเดิมทีนั้นมีความใฝ่ฝันในวัยเด็กอยากทำงานแอร์โฮสเตสเหมือนแม่โดยคิดหวังจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปรอบโลกแต่ระหว่างเรียนชั้นม.6เห็นประกาศรับสมัครนายร้อยตำรวจหญิงรุ่นที่5ด้วยความที่พ่อเป็นตำรวจเลยให้มาลองสอบดูซึ่งแม่ก็สนับสนุนร้อยตำรวจเอกหญิงณัฐนรีนาคสิงห์ภาพจาก COPS Magazine ร้อยตำรวจเอกหญิงณัฐนรีนาคสิงห์ภาพจาก COPSแมกกาซีนในความเชื่อมั่นตามรอยพ่อที่เป็นตำรวจแต่ตัวเธอเป็นผู้หญิงผู้กองเค้กเคยบอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าตำรวจหญิงอาจจะทำไม่ได้เท่าตำรวจชายแต่จริงแล้วศักยภาพของนายร้อยตำรวจหญิงสามารถทำได้ทุกสายงานเป็นผู้กำกับโรงพักก็ได้อนาคตก็อาจเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ถ้าเขาให้โอกาสเพราะอยู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจก็ฝึกเหมือนผู้ชายทุกอย่างแทบไม่ต่างกันแค่แยกที่นอนกันเฉยนอกนั้นก็อยู่ฝึกอยู่เรียนเหมือนกันหมดเส้นทางอาชีพของผู้กองเค้กหลังจบจากรั้วสัมพรานมาเมื่อปี61ก็เริ่มต้นได้สวยก่อนจะมาอยู่ที่บกน.3ผู้กองเค้กเคยอยู่ที่บกน.6ทำหน้าที่รองสว.ส
สอบสวนสน.บางรักษ์ที่รู้กันว่าเป็นพื้นที่เกรดเอที่น้อยคนจะมีโอกาสหากไม่มีฝีมือความเก่งความสามารถพอตัวบนเส้นทางตำรวจของเธอที่ยังอีกยาวไกลนาทีนี้ก็ต้องบอกว่านอกจากความสวยน่ารักมีฝีมือร้อยตำรวจเอกหญิงผู้กองเค้กคนนี้ย่อมไม่ธรรมดาแล้วดอกจันดอกจันพ.ส.สมปองบอกอีก2ปีสึกจะเป็นนักข่าวพิธีกรภาคบอลหรือเล่นตลกก็ไหลค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าพ.ส.ไพรวันแห่งวัดสร้อยทองสุดแน่เพราะนอกจากจะโพสต์บอกลาญาติโยมแฟนคลับหารถขนเข้าของซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือและเตรียมฟ้องสื่อที่หาว่าร่ำรวยผิดปกติแล้วยังมีพ.ส.สมปองที่มาคอนเฟิร์มให้อีกเสียงในวันที่ออกทริปเชียงใหม่เป็นเที่ยวสุดท้ายด้วยกันว่าสึกแน่ไม่วันที่4ก็วันที่5ธันวาคมนี้ในฐานะที่เป็นคู่หูคู่หาคู่ร่ำให้และถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมถูกกดดันจากพระผู้ใหญ่มาด้วยกันเมื่อรูปหนึ่งสึกในโซเชียลจึงมีปุจฉาถึงพ.ส.สมปองว่าจะสึกด้วยหรือไม่จะสึกเมื่อไรพ.ส.สมปองก็วิสัชนาว่าได้เตรียมลาสิกขาเช่นกันโดยกำหนดมานานแล้วแต่ได้เลื่อนไปก่อนเพราะต้องเรียนทำงานและยังมีกิจนิมนต์จากญาติโยมอยู่ส่วนที่วางแผนว่าจะสึกนั้นหลักใหญ่ใจความคือสึกออกไปดูแลโยมแม่ซึ่งตอนนี้พี่สาวดูแลอยู่ส่วนเรื่องเจ้าคุณอุทัยไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองก็มีส่วนเหมือนกันแต่ไม่ได้เต็ม 100% เหมือนพ.ส.ไพรวันซึ่งก็ไม่มีใครดูแลโยมแม่เหมือนกันพ.ส.สมปองบอกว่าเคยพูดและกำหนดไว้แล้วว่าจะสึกในวันครบรอบวันเกิด45ปีคือวันที่3พฤศจิกายน2566หรืออีก2ปีข้างหน้าชีวิตอาตมาพลิกมาเยอะตอนเรียนจบใหม่เพื่อนก็ช่วยลาสึกมาแล้วเพื่อไปเป็นอาจารย์แต่ก็ยังไม่สึกอาตมาจะสึกก็เพราะตัวอาตมาเองไม่ได้เป็นเพราะใครไม่เกี่ยวกับใครไม่ได้เป็นผลงานใครไม่ต้องไปรับเงินเพราะคนตัดสินสุดท้ายคือตัวอาตมาการลาสึกเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเพื่อนพระที่เรียนมาด้วยกันก็ลาสึกถึง 90% พระมหาสมปองพระมหาไพรวันพระมหาสมปองพระมหาไพรวันส่วนเมื่อสึกไปใช้ชีวิตคราวาสนอกจากดูแลโยมแม่แล้วจะทำมาหากินอะไรนั้นดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาเพราะพ.ส.สมปองสั่งสมประสบการณ์ทางโลกไว้เยอะโดยเฉพาะโลกของคนรุ่นใหม่โลกโซเชียลจะทำอาชีพนักข่าวเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวนักพากย์บอลหรือเล่นตลกก็น่าจะลื่นไหลเมื่อข่าวพ.ส.สมปองจะสึกเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งคนสนับสนุนและคัดค้านมีทั้งอารมณ์และเหตุผลปนมาในคอมเมนต์ขนาดนักร้องอย่างพี่ศรีสุวรรณจันยายังโพสต์เฟซบุ๊กว่าไม่เห็นด้วยพ.ส.สมปองจะลาสิกขาและทิ้งทำส่วนพ.ส.ไพรวันมาอยู่ทางโลกเหมาะสมแล้วในวงการสงว่ากันว่าถ้าเหลืองร้อนขึ้นมาเมื่อไรก็ห้ามกันไม่ได้โดยเฉพาะพ.ส.ที่เข้ามาบทเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาได้ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วส่วนใหญ่ผ้าเหลืองจะเริ่มร้อนอยากสึกไปใช้ชีวิตคราวาสเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่ไม่รอจนแก่เท่าเฝ้ากุฏิเพราะเดี๋ยวจะเข้าตำราเข้าข้อครหาที่ว่าบวชเมื่อแก่แพ้ขันห้าสึกเมื่อแก่แพ้ตัณหา